นี่คือไทย Inside Thailand คราวนี้ตัดกลับมาที่ประเด็นทางการเมืองเอกบล็อกช่อจบที่คุกหรือจะจบที่เมืองนอกน่าสนใจนะหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคกันไปเรียบร้อยแล้วเอาแค่อย่างนี้มี2คดีเราจะขมวดประเด็นสักนิดหนึ่งมีอยู่2คดีที่อยากจะโฟกัสนะคดีที่1ก็คือคดีหุ้นวีลักษณ์มีเดียของคุณเอกธนาธรเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าณวันที่คุณเอกธนาธรไปยื่นสมัครส.ส.วันนั้นยังถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียอยู่ซึ่งเข้าข่ายต้องห้ามสมัครส.ส.ไม่ได้สัญญาการโอนหุ้นที่นำมาต่อสู้นั้นน่าจะเป็นสัญญาโอนหุ้นที่ทำภายหลังจากที่ไปยื่นสมัครส.ส.เป็นสัญญาที่ทำขึ้นแบบย้อนหลังเอาละครับนั่นคดีค้างไว้ก่อนนะนั่นคดีเมื่อทำสัญญาย้อนหลังทำเอกสารย้อนหลังและณวันที่ไปยื่นสมัครส.ส.แจ้งข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเอาละเกิดปมทางอาญาตามมาหรือไม่ตั้งไว้ก่อนนะคดีที่2คือคดีเงินกู้191ล้านศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วล่ะย่อเรื่องก็คือสัญญาเงินกู้มันเป็นนิติกรรมอำพรางทำขึ้นเพื่ออำพรางการบริจาคเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดไว้10ล้านเอาละอันนี้เกินเมื่อทำนิติกรรมอำพรางขึ้นมาเช่นนี้เกิดปมประเด็นที่จะนำไปสู่การถูกเช็คบินถึงขั้นติดคุกหรือไม่ค่ะเราจะไปกันที่อาจารย์เจตนะคะโทนวันนี้ค่ะอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะคะฟังในมุมกฎหมายของอาจารย์เจตค่ะระหว่างรอสายอาจารย์เจตนะฮะเมื่อวานประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองให้สัมภาษณ์แล้วนะค่ะได้สั่งการให้สำนักงานกกต.ไปแกะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะเพื่อหาปมที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาเอากับคณะกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคตัดสิทธิ์ตามด้วยการริบเงิน191ล้านในส่วนเกิน10ล้านค่ะก็181ล้านและจอดป้ายที่ใครบางคนจะต้องติดคุกหรือเปล่าตรงนี้ก็คือประเด็นค่ะไปกันที่อาจารย์เจตโทนวนิกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีอาจารย์เจตฮะสวัสดีครับคุณมรัตน์คุณนายครับครับมีอยู่2คดีที่คาดว่าที่สังหรณ์ว่าจะนำไปสู่การเช็คบินอาญาเอากับคุณเอกธนาธรแล้วก็บรรดากรรมการบริหารผมจะเริ่มจากคดีเงินกู้ก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็จะว่าศาลจะวินิจฉัยว่าสัญญาเงินกู้มันเป็นนิติกรรมอำพรางการบริจาคเกินกำหนดดังนั้นกลายเป็นปมกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่การเช็คบินอาญาคณะกรรมการบริหารได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับเชิญครับคือเนื่องจากว่าในกรณีที่เป็น นิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับแล้วมันกลายเป็นการบริจาคหรือว่าการให้ประโยชน์อื่นใดขนาดที่มันเป็นเงินได้เนี่ย เกินไปกว่าที่มาตรา66กำหนด คือในกฎหมายพรรคการเมืองก็กำหนดเอาไว้ครับว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา66เนี่ยก็มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะก็จะทั้งจำทั้งปรับก็ได้แล้วก็ให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็คงไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าท่านถูกสั่งไป10ปีแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับทีนี้เข้าใจว่าเป็นกรณีที่คุณธนาธรเนี่ยให้เป็นการส่วนตัวมันก็จะไม่โดนอีกข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องของนิติบุคคลผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบนิติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าไปบริจาคหรือว่าไปให้ประโยชน์อื่นใดเนี่ยเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดอันนั้นก็จะมีการเพิกถอนนะครับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับของบุคคลนั้นด้วยซึ่งก็คุณธนาธรก็โดนไปแล้วครับส่วนในส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรา72นะครับซึ่งมาตรา72เนี่ยเขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองครับถ้าไปฝ่าฝืนมาตรา72เนี่ยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับ 60,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งครับนะซึ่งอย่างที่เรียนครับเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอะไรนี่ก็โดนไปแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่แค่นี้แหละครับก็คือว่าเรื่องอาญาจำคุกไม่เกิน5ปีจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นการพ่วงกันของมาตรา66กับ72หรือไม่ครับเพราะว่ามันผิดตาม66ถูกไหมครับก็คือคไปให้ประโยชน์อื่นในขณะที่มันเป็นเงินได้เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดมันก็เลยกลายเป็นการให้เงินโดยมิชอบให้ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบเนี่ยก็ไปพ่วงกันถ้าเกิดพ่วงกันเนี่ยกลายเป็นคือถ้าเกิดเอาไม่เกิน5ปีบวกไม่เกิน3ปีนี่ก็คือไม่เกิน8ปีถูกไหมครับโอเค
มาตรา66โฟกัสไปที่ตัวธนาธรเขาคนเดียวหรือรวมกรรมการบริหารด้วยฮะเขาพูดถึงว่าผู้ใดไปทำนะครับซึ่งผู้ใดไปทำเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการบริจาคดังนั้นก็คือธนาธรน่าจะเป็นแค่คุณธนาธรโอเคธนาธรส่วนมาตรา77เนี่ยผู้รับนะฮะผู้รับก็คือตัวพรรคก็คือกรรมการบริหารกรรมการบริหารถ้าจะโดนด้วยก็คือโดนตามมาตรา72ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก3ปีถูกต้องนะครับกล่าวว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคครับครับในกรณีของธนาธรเนี่ยจะโดน2เด้งเด้งม6มาตรา66 5ปีด้วยแล้วก็มาตรา72 3ปีด้วยเขาอยู่ทั้ง2สถานะว่ากันงั้นเถอะคือผมเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือทางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะถูกหยิบยกไปเป็นทางพิจารณาของศาลที่จะต้องดำเนินการในเรื่องอาญาครับค่ะทีนี้เนื่องจากว่าพอทำไปเสร็จถ้าฟังดูเนี่ย66พ่วง72เลยถูกไหมครับมันก็จะเข้าข่ายเป็นว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทครับทีนี้พอกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยมันก็บวกบทเหล่านั้นอ๋อฮะกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเข้าข่ายกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยนะฮะครับสรุปแล้วก็คือตัวธนาธรไม่น่าจะรอดขณะเดียวกันกรรมการบริหารก็ไม่น่าจะรอดไปด้วยทั้งคณะกรรมการหรือมีดีกรีที่แตกต่างกันฮะคือผมคิดว่าในเรื่องของการให้ประโยชน์อื่นใดนะคำนวณเป็นเงินได้หรือเรื่องบริจาคนะพูดกันง่ายๆเนี่ยนะครับน่าจะโดนแต่เฉพาะคุณธนาธรเพราะว่าคือมันจะมีในถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา66เนี่ยมันแยกเป็น2วรรคนะมันวรรคผู้ให้กับผู้รับผู้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองผู้ให้เนี่ยมันคือผู้ใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ใดมีคนเดียวก็น่าจะเป็นคุณธนาธรคนเดียวครับนะแต่ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยคือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คงต้องดำเนินการเพราะว่ากฎหมายล็อกเป็นบทกำหนดไว้ว่าเมื่อผิด66มันจะต้องไปแบบนี้เมื่อผิด72มันต้องไปแบบนี้ถ้าครั้นกกต.จะไม่ทำเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีคนที่เขาไปร้องว่ากกต.ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เดี๋ยวกกต.ก็จะเดือดร้อนอีกครับครับมีคนกระซิบมานะครับอาจารย์มีคนกระซิบมาบอกว่ากรณีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยมติกรรมการบริหารที่อ้างว่ารับทราบและเห็นชอบการกู้เงินจากหัวหน้าพรรคนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นมติที่ไม่มีอยู่จริงมีการปลอมมติขึ้นมาไม่เคยเข้าที่ประชุมเพื่อรับทราบเพื่อเห็นชอบเรื่องการกู้เงินจากหัวหน้าพรรคแต่อย่างไรเขาอ้างกันอย่างนั้นกระซิบมาอย่างนั้นนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องมติกรรมการบริหารเรื่องนี้ที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยไอ้ตรงนี้จะนำไปสู่การเช็คบิลอาญาอย่างไรครับอาจารย์ถ้ามันเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือมีการยกข้อนี้ขึ้นมาจริงๆคืออันนั้นผมว่าเราไม่ทราบได้นะครับว่ามันเป็นมติจริงหรือไม่ครับมันก็ต้องไปดูครับว่ามันเกิดผลในทางปฏิบัติหรือไม่ยกตัวอย่างเทียบง่ายๆครับว่าไอ้ตอนที่ไปขับ4ท่านออกจากพรรคนะครับค่ะประชุมกันครบองค์ประชุมหรือไม่รู้ลงมติกันยังไงไม่ทราบในเมื่อท่านบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอะไรเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็ไม่มีใครรู้กับท่านแหละแต่ถ้าคนทางกฎหมายมันเดินไปเหมือนกับกรณีของ4ท่านเนี่ยครับโอเคมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันว่าเงินมันเข้าไปในพรรคมั้ยโอเคถ้าเงินมันเข้าไปในพรรคมีกรรมการบริหารพรรคอะไรที่ไปดําเนินการเอาเงินออกมั้ยก็ไม่มีมันก็ต้องถือว่ามันไปแล้วถูกมั้ยครับโอเคไอ้ตัวมติกรรมการบริหารจะมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงไม่รู้มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงอะไรแต่ว่าเงินมันเข้าไปแล้วไม่ใช่สาระแล้วเอาแค่มาตรา66กับมาตรา72ก็จบแล้วว่ากันงั้นเถอะใช่คือมันไปจริงไงมันไม่งั้นมันไม่มีเงินเข้าไปหรอกโอเคทวนกันอีกครั้งอาจารย์กรณีของกรรมการบริหารกรณีของเงินกู้เนี่ยจะโดนด้วยไหมกรรมการบริหารหมายถึงคุกอะนะฮะคุกคือไม่น่าจะโดนนะครับเพราะว่ามันมีโทษของพรรคการเมืองแยกออกไปค่ะโทษของพรรคการเมืองก็มีกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับบรรดากรรมการบริหารพรรคเนี่ยเขาก็รับไปนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ดูข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีนะครับเพราะว่าเขาคงมองว่าในเรื่องของการดำเนินการของพรรคการเมืองที่มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็ต้องว่ากันในกรอบของพรรคการเมืองในความเป็นพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคเนี่ยถ้าทำอะไรที่มันเป็นความผิดในลักษณะของพรรคการเมืองมันก็คงรับแบบพรรคการเมืองแต่ว่าผู้ใดเนี่ยคงไม่ได้ถือว่าเป็นการทำผิดแบบพรรคการเมืองนะครับแต่ว่ามันมีความผิดที่มันอยู่นอกวงของพรรคการเมืองมันก็เลยมีโทษอาญานะครับครับถ้าจะเอาถึงกรรมการบริหารนะครับมันมีข้อไหนที่เปิดช่องนิดๆไหมครับในความให้ลากไปถึงกรรมการบริหารด้วยมันมีข้อไหนบ้างไหมครับ
ส่วนเท่าที่ผมพิจารณาดูก็ไม่เห็นนะครับ okay. ยังไม่มีไม่ได้พิจารณาในแนวนั้นด้วยหรอกครับว่าจะทำยังไงถ้าจะขยายผลไปถึงกรรมการบริหารครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์เจตวันนี้ค่ะอดีตที่ปรึกษากรทคุณธนาธรโดนอาญาแน่แต่ข่าวเข้ามาหนาหูนะบล็อกกับช่อจะโดนด้วยนั่นสิต้องรอดูรอดูข่าวเข้ามาหนาหูนะบล็อกกับช่อจะโดนด้วยทีนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะชีวิตนี้จะจบที่เมืองนอกหรือจะเดินเข้าคุกอย่างหล่อแต่ฟังดูจากที่แถลงแต่วันแรกก็บอกยืนยันจะต่อสู้แต่ว่าจะเดินเข้าคุกหรือเปล่าก็พร้อมไงถ้าฟังดูจากวันนั้นนะคะไม่แน่ใจพักสักครู่ฮะค่ะ